วันนี้เรามาทำเมนูพริกหนุ่มยัดไส้หมูสับบอกเลยว่าทำง่ายแล้วก็อร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาโขก3เกลือกันก่อนเลยนะครับพริกไทยเม็ดครึ่งช้อนชารากผักชี3รากกระเทียมจีน5กีบเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็โขกให้ละเอียดเข้ากันเลยครับเสร็จแล้วก็ให้เรานำ3เกลือไปผสมกับหมูบดเพื่อทำไส้พริกหนุ่มนะครับ3เกลือก็อยู่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับหมูบด250กรัมและตามด้วยไข่ไก่1ฟองผงปรุงรสหมู1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยครับคลุกเคล้าเข้ากันแล้วให้เราพักไส้หมูของเราไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับพริกหนุ่ม7เม็ดขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้มีดนะครับหั่นตรงโคนนะครับลงไปครึ่งนึงแล้วก็ผ่ากลางลงมาเลยครับเพื่อเอาไส้และเม็ดพริกออกนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้เป็นพริกหยวกก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่มีพริกหยวกก็สามารถใช้พริกหนุ่มแบบผมได้นะครับเดี๋ยวเราเอาไส้พริกและเม็ดออกกันให้เสร็จเลยนะครับเราก็เอาไส้พริกและเม็ดพริกออกหมดแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ไส้หมูยัดลงไปในพริกหนุ่มของเราเลยครับยัดลงไปให้เต็มเลยนะครับยัดไส้พริกหนุ่มเสร็จแล้วครับไปทำขั้นตอนน้ำซอสสำหรับทาเคลือบกันเลยครับน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะน้ำมันงา1ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำไปทาเคลือบกับพริกหนุ่มยัดไส้หมูสับของเรากันเลยครับทาเคลือบให้ทั่วเลยนะครับเพื่อนๆเวลาเรานำเขาไปย่างนะครับเราจะได้กลิ่นของน้ำมันงาที่หอมมากๆเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับไปลงหม้อทอดไร้น้ำมันกันเลยครับหากเพื่อนๆไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก็สามารถใช้เป็นเตาย่างได้นะครับก็จะได้ความหอมของพริกย่างเลยนะครับเพื่อนๆจะใช้อุณหภูมิในการทอดอยู่ที่180กับเวลา20นาทีนะครับพริกหนุ่มยัดไส้หมูสับของเราก็เสร็จแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟและชิมกันเลยครับเพื่อนๆพริกหนุ่มยัดไส้หมูสับสูตรโฆษณานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆนะครับผมก็ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับหรือเพื่อนๆจะนำไปทานกับน้ำจิ้มหม่าล่าก็อร่อยเข้ากันได้ดีนะครับเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวเลยนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้